ดีค่ะชีวิตจิกรัววันนี้ขอเสนอเมนูผัดมักกะโรนีไก่เอาละค่ะวันนี้เจ๊ขอเอาใจเด็กๆ กันสักหน่อยรับรองว่าเด็กๆที่บ้านต้องปลื้มแน่นอนหรือใครที่ชอบทานผัดมักกะโรนีไก่แบบเจ๊ก็สามารถจัดการทำได้เลยนะคะถ้าใครพร้อมแล้วล่ะก็มาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำอกไก่มาหั่นครึ่งแบ่งส่วนและหั่นต่อให้เป็นชิ้นพอดีคำได้เลยค่ะหั่นไปเรื่อยๆจนหมดได้เลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปเปิดไฟรอจนน้ำเดือดใส่เกลือลงไปและค่อยๆใส่เส้นมักกะโรนีตามลงไปค่ะคนให้มักกะโรนีของเราเนี่ยโดนความร้อนจนทั่วดีเลยนะคะค่อยๆคนให้เส้นมักกะโรนีของเราเนี่ยไม่ติดก้นหม้อด้วยนะคะเมื่อเดือดได้ที่แล้วล่ะก็ปิดไฟยกลงนำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมสับผัดให้กระเทียมของเราส่งกลิ่นหอมได้เลยผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกระเทียมเริ่มเปลี่ยนสีจากนั้นใส่อกไก่ที่หั่นไว้ลงไปปรุงรสต่อด้วยผงปรุงรสซอสพริกซอสมะเขือเทศเมื่อใส่ทุกอย่างครบแล้วล่ะก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยค่ะเอาให้สุกดีได้เลยนะคะผัดไปเรื่อยๆจนส่งกลิ่นหอมฉุยได้เลยเมื่อไก่ของเราสุกดีแล้วล่ะก็ใส่เส้นมักกะโรนีลงไปค่ะใส่ลงไปให้หมดและตามด้วยมะเขือเทศหั่นเต๋าหอมใหญ่หั่นเต๋าเมื่อใส่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะให้ส่งกลิ่นหอมฉุยเลยเด็กๆที่บ้านเจ๊ก็น้ำลายสอแล้วล่ะค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนส่วนผสมเริ่มสุกและเข้ากันดีเจ๊ก็จะตอกไข่ไก่ลงไปนะคะเจ๊จะใส่ลงไป3ฟองค่ะเอาให้ทานกันทั้งบ้านเลยผัดคลุกเคล้าไปเลยค่ะให้ไข่ไก่ของเราสุกและเข้ากันกับส่วนผสมทั้งหมดเอาให้สุกดีเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ต้นหอมลงไปแล้วผัดต่ออีกครั้งนึงค่ะผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะจนเข้ากันดีกลิ่นเนี่ยหอมฉุยฉละเมื่อผัดไปเรื่อยๆจนสุกดีแล้วล่ะก็ปิดไฟยกลงนำไปเตรียมจัดเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดมักกะโรนีอกไก่เมนูง่ายๆสำหรับเด็กเจรับรองว่าถูกใจมากค่ะเมนูนี้อย่าลืมไปทำตามกันให้ได้นะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ